preposition ต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับก็คือ preposition in นั่นเองครับin เนี่ยนะครับผมก็คือในนะครับผมแต่เราต้องใช้กันให้เป็นกันหน่อยเนี่ยนะครับอันแรกเลยที่เราใช้คำว่า in เนี่ยนะครับก็คือจังหวัดเมืองประเทศถามมาเลยฮะรัฐก็ได้นะครับผมอย่างเช่นเนี่ยนะฮะ I live in Thailand ไม่ใช่ I live at Thailand หรือ on Thailand ใช่ไหมฮะ I live in Thailand นะครับผมนี่แหละฮะ She lives in Japan นะครับผมหรือว่าอย่างเช่นครับ I have a school สมมตินะฮะ I have a school in Phuket ผมมีโรงเรียนอยู่ที่ภูเก็ตเป็นต้นเห็นไหมฮะดังนั้นเนี่ยนะครับผม in Thailand in New York in Phuket made in Thailand and in Thailand นี่ไง made in Thailand นะครับต่อไปเนี่ยนะครับ in เนี่ยก็จะใช้กับเดือนและปีนั่นเองครับอย่างเช่นนะครับผมถ้าผมจะบอกว่า I opened my school in March นะครับ I opened my school in March in Central World นะใน Central World ในเดือนมีนาคมเห็นว่าใช้เหมือนภาษาไทยในเดือนมีนาคมนะครับหรือผมจะบอกว่าผมเปิดโรงเรียนผมเนี่ยนะครับในปี1999สมมตินะครับ I opened my school in 1999 in March in 1999 แต่ถ้าเป็นวันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับต้องใช้ on นะจ๊ะแต่วันนี้เรายังไม่ได้โฟกัส on นะฮะแต่ผมจะเปิดตัวนึงให้ก่อนแล้วกันนะ on อย่างเช่นครับ on Monday on Tuesday และเมื่อกี้ in January แต่ถ้าเป็นวันที่5มกราคม on the 5thof January หรือ on January the 5th นั่นเองครับรวมถึงเนี่ยนะครับ on Valentine's Day นะครับ on New Year's Eve นะฮะ on ก็คือใช้กับพวกวันนั่นเองนะครับต่อไปเนี่ยนะครับอีกหนึ่งอันของคำว่า in ก็คือ in the morning นะครับอย่าลืมนะครับเรื่องเวลาเราก็เคยสอนไปแล้วนะครับไปดูเทปเก่าๆใน YouTube กันได้นี่นะครับแต่มา brush up นะมา brush up มาขัดเกลากันหน่อยเนี่ยนะฮะ in the morning ก็คือตอนเช้า in the afternoon คือตอนบ่าย in the evening คือตอนเย็นนะครับถ้าตอนกลางคืนต้องใช้ at night นะจ๊ะ at night จะใช้กันมากกว่านะครับแล้วฝากไว้นะครับ in the morning ตอนเช้าแต่ this morning ก็คือเช้านี้นั่นเองครับต่อไปนี่นะครับเรื่องของ in เนี่ยนะฮะผมก็จะใช้ในประโยคอีกหลายประโยคมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับอย่างเช่น in time เคยดูไหมครับหนังที่ผมนำแสดงนะฮะล้อเล่นครับ Justin Timberlake ครับแหมไปเทียบเท่ากับเขาเห็นเขาตัดสกินเฮดคล้ายๆกันเนี่ยนะครับ in time ก็แปลว่าทันเวลาแต่ถ้า on time แปลว่าตรงเวลานะมันแยกแยะกันนะครับผมอย่างเช่นนะครับ we got there in time we got there in time คือเราไปถึงที่นั่นทันเวลาพอดีนั่นเองครับถ้าคุณเคยดูหนังเรื่อง in time นะครับจะเห็นได้ว่าเขาจะต้องมีการแข่งกับเวลาให้ทันเวลาพอดีครับ on time ตรงเวลาแต่ in time แปลว่าทันเวลานั่นเองครับอีกหนึ่งอันนะครับก็คือ in a hurry หรือ in a rush นะฮะ in a hurry หรือว่า in a rush ก็จะแปลว่ารีบนะฮะอย่างเช่น I'm in a hurryหรือ I'm in a rush ก็แปลว่าเขารีบนะจ๊ะตัวเธอจะถามฝรั่งก็ได้นะครับ Are you in a hurry Are you in a rush คุณรีบหรือเปล่านะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งอันของคำว่า in นะครับภาษาอังกฤษปีหน้า next year แต่ถ้าในอีก2ปีข้างหน้า next 2 year นั่นไงเห็นไหมฮะผมว่าแล้วเชลคุณก็ยังจำให้ได้หรืออาจจะยังไม่เคยดูเทปเก่าๆของเราเนี่ยนะครับจำมาเลยนะครับว่า next year คือปีหน้าถ้า next 2 years เนี่ย next 2 years มันจะแปลว่าในอีก2ปีที่จะถึงนี้มันจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าในอีก2ปีข้างหน้าเขาจะใช้ in 2 years นั่นเองครับ in 2 years อย่างเช่นถ้าคุณจะเรียนจบในอีก2ปีข้างหน้า I will graduate in 2 years นั่นเองครับ I'll graduate in 2 years หรือ I'm going to ก็ได้นะ I'm going to graduate in 2 years นั่นเองครับนะฮะหรือวันนี้ครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมไม่เคยทราบนะครับเวลาผมอัดรายการไปนะครับก็ต้องสารภาพนะครับก็โทรศัพท์ก็อยู่ติดกับผมอย่างนี้นะครับผมบางครั้งอาจจะมีการรับแล้วก็บอกว่า I'll call you back in a few minutes in a few minutes ก็คือเดี๋ยวโทรกลับในอีก 2-3 นาทีข้างหน้าได้เปล่าตอนนี้กำลังทำงานอยู่นะครับส่วนคำว่า in นะฮะอย่าลืมครับ in บวกกับตัวเลขหรือ in a few ก็ได้นะ in a few days ในอีกไม่กี่วันมันจะคล้ายๆกับอันนี้เราเคยสอนไปแล้วคือ last year ปีแล้วแต่ถ้า2ปีที่แล้วต้องใช้ 2 years ago ไม่ใช่ last 2 years นะครับโอเค last 2 years มันก็จะแปลว่าใน2ปีที่ผ่านมาต่อเนื่องเกิดขึ้นแต่ 2 years ago 2ปีที่แล้วคือมันเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วฝรั่งก็จะคิดคำว่า ago มาทำไมล่ะครับถ้าคุณไม่ยอมใช้อ่ะให้เขามาชงโอเลี้ยงให้คุณกินเหรอครับนั่นมัน ago นะฮะ so 2 years ago นะครับอันนี้เราพูดถึงตำแหน่งบ้างนะนะไม่เห็นจะยากครับ the folder is in the cupboard the folder is in the cupboardก็คือแฟ้มเอกสารอยู่ในตู้เก็บของบางคนบอก the fam is in the cupboard คุณคิดว่าฝรั่งเขาจะเข้าใจหรือครับ
ก่อนหนึ่งนะครับแฟ้มไม่มีนะครับในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the folder or the file และอย่าลืมครับตู้เก็บของเขาออกเสียงว่า cupboard the folder is in the cupboard นะครับผม in the cupboard นะครับผมหรือว่าจะบอกว่า the plate is in the sink นะฮะจานอยู่ในอ่างล้างจานเป็นต้นเห็นไหม in ก็คือไหนอ่ะไม่ยากเลยทีเดียวนะครับภาษาอังกฤษของคำว่า in เนี่ยมีอีกหลายสำนวนหลายประโยคสำเร็จรูปที่เอาไปใช้ได้เลยนะครับฝรั่งบอก I'll see you in a jiffy ชาวไทยฮะ I'll see you in a jiffyโอ้โหพี่น้องชาวไทยไปนั่งรออยู่ที่ร้านจิฟฟี่รอไป3วันเพราะยังไม่มาเลยครับเพราะ see you in a jiffy ไม่ได้แปลว่าเจอกันที่ร้านจิฟฟี่นะจ๊ะตัวเธอแต่มันแปลว่าเดี๋ยวเจอกันอีกแป๊บหนึ่งนั่นเองครับส่วนร้านจิฟฟี่ที่คุณเห็นในร้านสะดวกซื้อตามปั๊มน้ำมันเนี่ยนะครับจิฟฟี่แปลว่าเวลาอันสั้นนะฮะดังนั้น in a jiffy ก็แปลว่าเวลาแป๊บเดียวครับตอนนี้คนโทรมาหาผมก็อยากจะรับแล้วบอก I'll call you back in a jiffy in a jiffy คือเดี๋ยวโทรกลับอีกแป๊บนึงนะครับผลไม้เวลาเป็นฤดูกาลของเขาเนี่ยแหละครับเราจะใช้ in season อย่างเช่นครับ mangoes are in season ก็คืออะไรช่วงนี้เป็นฤดูมะม่วงจ้าต่อไปครับวันนี้เนี่ยนะครับเราจะบอกว่าเขากำลังประชุมกันอยู่นะครับหรือว่าประชุมกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับ the meeting is in progress หรือ in progress นะครับ the meeting is in progress or in progress ก็คือกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้เลยทีเดียวต่อไปเนี่ยนะครับหลายคนชอบถามผมนะครับว่าคุณคริสครับถ้าไปเรียนโรงเรียนของคุณคริสเนี่ยเรียนกับเทปเรียนกับครูคนอื่นหรือเปล่าผมบอกไม่เลยครับเรียนกับผมเนี่ยแหละครับ you study with me in person นะฮะ in person หรือจะใช้เป็นสำนวนอีกอันนึงก็คือ in the flesh ก็คืออะไรครับสดๆเป็นๆเลยนะครับ in person คำต่อไปนะครับก็คือบ้านเราก็ใช้เหมือนกันนะฮะใช้แบบไทยๆมานะครับก็คือคำว่าแว้นนะฮะก็คือแว้นไปก่อนหรือว่าจ่ายล่วงหน้ากันไปก่อนนะครับ pay in advance ก็คือจ่ายล่วงหน้าไปก่อนอย่างเช่นเราต้องจ่ายเขา3เดือนล่วงหน้า we have to pay 3 months in advance 3 months in advance ก็คือจ่ายล่วงหน้า3เดือนนั่นเองนะครับต่อไปนี่นะครับถ้าวันนี้เราซวยเราตกระกำลำบากเราไปทำอะไรไม่ดีนี่นะครับโดนแม่ด่าโดนเมียด่าโดนเจ้านายด่า you are in trouble you are in trouble ก็คือคุณนั้นอยู่ในสภาวะที่ซวยแล้วจ้างานเข้าชุดใหญ่ถ้าเป็นสำนวนนี่นะครับเขาจะบอกว่า you are in hot waterหรือ you are in deep water คือตกลงไปในถังน้ำร้อนหรือตกไปในน้ำที่ลึกว่ายน้ำออกมายากนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับมีหลายคนเขาก็มาบอกผมนะครับว่าถ้าผมเนี่ยย้อนเวลากลับไปสัก10ปีเนี่ยนะครับผมเนี่ยน่าจะหน้าตาคล้ายๆณเดชน์เลยทีเดียวนะครับอะไรนะครับฝันไปเถอะครับแหมถ้าอยากจะบอกว่าฝันไปเถอะ in your dreams นะครับ in your dreams นะครับ in your dreams หรือใช้ dream on ก็ได้นะมี on ได้นะฮะ in your dreams or dream on ก็คือฝันไปเถอะไม่มีทางนะฮะต่อไปครับ in love ครับ I'm in love are you in love everybody's in love ทุกคนนั้นอยู่ในช่วงของความรักหรืออยู่ในช่วงของการมีความรักนั่นเองอีกหนึ่งอันครับสิ้นเดือนแล้วครับพี่ไม่มีตังค์ครับไม่มีตังค์ไม่พอเป็นหนี้ท่วมหัวเลยครับ in debt เราใช้ in debt นั่นเองครับ in debt ก็จะแปลว่าอะไรครับเป็นหนี้นั่นเอง debt ไม่ใช่ debt นะฮะบางคนออกเสียง debt ไม่ต้องแม้มปากบางคนออกเสียง debt ฝรั่งก็เปียกตาเลยนะฮะ I'm in debt ผมเป็นหนี้นะครับหรือว่า the company is in debt บริษัทนั้นเป็นหนี้นั่นเองครับแล้วสำนวนนี้เราเคยสอนแล้วตอน colors นะครับสีแดงไงนะผู้ชายฝรั่งบอกชาวไทยว่า I am in the red ชาวไทยหันไปฟังแล้วก็บอก I am in the yellow ไม่เกี่ยวกับเรื่องสีนะครับ in the red คือตัวแดงขึ้นเต็มเลยก็คือเป็นหนี้นั่นเองคำว่าคุมดูแลนั่นนะครับก็คือ in charge นั่นเองฮะ in charge อย่างเช่นครับถือว่าผมเป็นคนดูแลแผนกการตลาด I am in charge of marketing I'm in charge of marketing ก็แปลว่าอะไรครับผมเป็นคนดูแลแผนกการตลาดนั่นเองครับ Who is in charge หรือ Who's in chargeใครเป็นคนคุมหรือใครเป็นคนดูแลที่นี่นั่นเองครับต่อไปนี่นะครับ in a nutshell เปลือกถั่วมันจะเล็กไงช่องว่างในเปลือกถั่วมันก็น้อย so in a nutshell ก็เลยกลายเป็นสำนวนฝรั่งที่แปลว่าอะไรไหมครับแปลว่าเรื่องย่อๆนี่คือเรื่องย่อๆที่ผมจะมาเล่าให้คุณฟังนะครับผมต่อนะฮะ in a row ก็แปลว่าติดต่อกันนั่นเองครับนี่นะครับติดต่อกันอย่างเช่นเนี่ยนะครับสมมติวันนี้ผมไปเล่นโบลิ่งนี่อู้ล้างท่อนะครับแต่เพื่อนผมเนี่ยนะครับเป็นผู้หญิงสไตร์3ครั้งติดกันนะฮะ she had 3 strikes in a row 3 strikes in a row ก็แปลว่าสไตร์3ครั้งติดกันเลยครับอีกหนึ่งสำนวนที่ชาวไทยต้องเจอประจำนะครับผมเชื่อหลายคนต้องเคยได้ยินคือ in the loop ในคำว่า loop เนี่ยนะครับนี่ไงวุ๊บเป็น
เชือกวงกลมนะฮะอยู่รอบๆเป็นลูปไงใช่ไหม in the loop ก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าดึงคุณเข้ามาอยู่ในวงนี้นะครับเราจะได้รู้สิ่งเดียวกัน I want to write an email to you นะครับ to make sure that you are in the loop ผมอยากจะเขียนอีเมลมาหาคุณเพื่อที่จะยืนยันนะครับว่าคุณนั้นอยู่ในวงเดียวกับเราคุณจะได้รู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นนั่นเองครับ in the loop นั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็คือคำว่า he turned himself in ก็คือเขามอบตัวของตัวเองให้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปทำคดี he turned himself in ก็คือมอบตัวนั่นเองครับ